สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนค่ะแหมผมก็จอร์นนิโอปออีกแล้วล่ะค่ะก็นี้ก็ถามว่าจอร์นมาทำอะไรที่ฟินิกก็เป็นบ่อยครั้งนะคะที่จอร์นจะมาเยี่ยมฟินิกอยู่บ่อยๆแต่วันนี้ก็คืออยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าอาจจะได้เห็นจอร์นนิโอปอในรูปแบบเวอร์วันอลังการอีกแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอย่างที่ใครหลายคนได้ดูที่จอร์นนิโอปอที่จอร์นนิโอปอบอกไปแล้วว่าจอร์นนิโอปอจะตัดทรงสกินเฮดก็ถ้าบางคนรู้แล้วว่าจอนตัดสกินเฮดทำไมก็อย่างที่บอกฉันร้อนทหารไม่ฉันวิ่งไปทหารฉันดีใจฉันเลิศมากฉันขอสบัดเป็นครั้งสุดท้ายฉันเลิศมากมันไม่สบัดไม่ได้อะคือแบบกดเขาโอเคก็นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่จอนนี่โอปอจะได้ไว้ผมยาวและอีกประมาณ 5-6 เดือนก็ค่อยกลับมาสวยใหม่อีกรอบนึงนะคะจะเป็นเล่งผมเขาที่ไม่กลับมายาวให้กลับมาสวยเหมือนเดิมโอเคนะคะแล้วไว้พบกับทรงสกินเฮดหน้าตาจะเป็นยังไงก็ขอบอกว่าอาจจะเป็นโจรใต้ในนี้นะก็อย่ารังเกียจกันนะคะก็คือยังเป็นจอนนี่โอปอไม่ใช่โจรใต้อยากคิดเยอะอยากคิดเยอะโอเคนะคะขอร้องจบเดี๋ยวเจอกันจำกันไม่ได้เลยล่ะสิท่าแหมคุยแล้วแบบมันดูหลอนมันดูยังไงก็ไม่แต่ก็ต้องยอมอ่ะนะอย่างว่าอันนี้เป็นการลงทุนในรอบ5ปีนั้นจะบอกให้ที่แต่จบมันให้ยอมมาที่ไม่ได้จัดสกีเหนือให้นะแล้วเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทุกคนนะครับก็ครับอยากจะบอกว่าหลังจากที่คนชื่อจอร์นนี่ออกมันแรกตัดผมมาแล้วหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้หน้ามันก็จะดูแบบบาดเถื่อนนิดนึงนะครับก็ถ้าใครเจอจอร์นนี่ออกปอนะครับก็ขอร้องนะครับยาวไม้ฟาดหัวมันแล้วยาวขวดเคลี้ยงหัวมันเลยนะครับขอร้องเลยเพราะว่าหน้ามันผมมากเฮ้ยมันมีไส้อะมันมีซีสไตล์เข้าใจปะคือจริงๆเราสวยเว้ยสวยในแบบที่ไม่ใช่คนอะก็เป็นใหญ่มากก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ซอนิโอปอนเนี่ยไปโมผมใหม่มันหายบนหัวแล้วก็อันนี้ก็คืออัปเตอร์แล้วเนาะก็นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะก็ถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวจอนนี่โอปอก็คงจะไปแก้บนเนาะแล้วเดี๋ยวคงจะมีคลิปแก้บนออกมาเร็วๆนี้เนาะโอเคมาครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณพี่ช่างตัดผมนะครับที่ตัดผมให้จอนนี่โอปอก็อาจจะดูปาดเถื่อนไปนิดนึงแต่ก็ช่างจอนนี่โอปออะไรอันนี้ช่างชื่ออะไรอ่ะช่างบอลช่างบอลนะคะก็อยากไปช่างหัวมันไม่เอาเดี๋ยวช่างหัวมันต้องขอบคุณมากๆด้วยนะคะก็ไม่งั้นก็คงไม่มีหัวอะไรแบบนี้ออกมาโอเคเราจะลากันไปด้วยทรงผมน่ารักเก๋ๆแบบนี้เราพบกันเนาะสำหรับคลิปแก้บนของจอนรู้แล้วเนาะว่าแก้บนเรื่องอะไรเรื่องทหารนั่นแหละแต่มีแต่คนบอกว่าตัดตรงนี้แล้วหน้าไปเป็นทหารตั้งแต่แรกแล้วมิชายห้ามพูดอย่างนั้นห้ามแช่งฉันนะฉันไม่ชอบโอเคไปรับคำสั่งทำนี้สวัสดีค่ะ